สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรายการคุยกับอดิสรจากกระผมอดิสรเพียงเกตเช้าๆครับ6นาฬิกาเศษๆของวันจันทร์ที่20มกราคม2563ตื่นกันมาเช้าๆแล้วนะครับสนทนาเรื่องการบ้านการเมืองกันวันพรุ่งนี้ครับวันอังคารที่21มกราคม2563ศาลรัฐธรรมนูญครับจะวินิจฉัยกรณีของพรรคอนาคตใหม่ว่าล้มล้างการปกครองหรือไม่หรือกรณีอื่นใดนะครับกรณีของสัญลักษณ์ที่เป็นปัญหาอินลูมินาติหรือกรณีอื่นใดก็ช่างครับจะมีการวินิจฉัยในวันพรุ่งนี้เรื่องการยุบพรรคการเมืองนะครับผมมีประสบการณ์ตั้งแต่อยู่พรรคไทยรักไทยสมัยพันตำรวจโทดร.ทักษิณชินวัตรแต่ตั้งพรรคไทยรักไทยขึ้นมาได้ชนะการเลือกตั้งถล่มทลายเป็นนายกรัฐมนตรี2ครั้งมีเหตุรัฐประหารมีการตั้งตุลาการรัฐธรรมนูญขึ้นมาพรรคไทยรักไทยถูกยุบต่อมาก็พรรคพลังประชาชนถูกยุบเหตุเพราะว่ามีประสบการณ์จึงอยากจะมาเล่าและแลกเปลี่ยนสนทนากับท่านผู้ชมครับพรรคไทยรักไทยถูกยุบเพราะว่าตุลาการรัฐธรรมนูญเชื่อว่าพรรคไทยรักไทยไปจ้างพรรคเล็กไปลงผู้แทนราษฎรในขณะนั้นนะครับตามรัฐธรรมนูญฉบับนั้นต่อมาศาลฎีกาศาลสถิตยุติธรรมก็วินิจฉัยว่าการจ้างพรรคเล็กของพรรคไทยรักไทยมันไม่มีมูลความจริงคือตุลาการรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยยุบพรรคไทยรักไทยไปเสร็จแล้วตัดสิทธิกรรมการบริหาร111คนนะครับผมก็เป็น1ใน111คนต่อมาก็ตั้งพรรคพลังประชาชนขึ้นมาก็ได้นายสมัครสุนทรเวชเป็นนายกรัฐมนตรีคราวนี้มาถึงคิวของพรรคอนาคตใหม่ครับวันพรุ่งนี้ผมคิดว่าพรรคอนาคตใหม่จะรอดไม่รอดยุบไม่ยุบมันอยู่กับประสบการณ์นะครับถ้าพูดถึงไทยรักไทยไม่ควรยุบเลยนะครับเขาก็ยังยุบได้นี่ล้มล้างการปกครองอะไรเขามาตั้งพรรคการเมืองเปิดเผยทำตามกฎหมายรัฐธรรมนูญทำตามกฎหมายเลือกตั้งทุกประการจะไปล้มล้างการปกครองอะไรนี่คือถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่มีเหตุผลยุ่งแน่ครับยุ่งแน่ถ้าวินิจฉัยตามใบสั่งขอประทานโทษนะครับนี่เอาประสบการณ์มาเล่ามาพูดให้ฟังถ้าวินิจฉัยตามใบสั่งเมื่อไหร่นั่นล่ะครับการเมืองที่เดินตามตอกตามซอยตามถนนหรือตามรัฐธรรมนูญตามสภาก็จะปรากฏว่าเมื่อสู้กันแบบซึ่งหน้าไม่ได้ก็ต้องลงไปใต้ดินล่ะครับออกไปสู่ถนนหนทางมีการชุมนุมประท้วงกันไปครับผมว่าคนที่ยุบพรรคการเมืองได้มีคนเดียวนะครับไม่ใช่ศาลไม่ใช่กฎหมายคนที่ยุบพรรคการเมืองได้ก็คือประชาชนนั่นแหละครับประชาชนเป็นคนเลือกเที่ยวต่อไปไม่เลือกเขาก็ยุบพรรคอยู่ดีมีหลายพรรคการเมืองในอดีตที่โด่งดังนะครับจนปัจจุบันนี้ไม่เหลือร่องรอยแล้วเพราะว่าประชาชนไม่เอาด้วยนั่นคือคำพิพากษาผู้พิพากษาที่แท้จริงแต่ตุลาการรัฐธรรมนูญตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับต้องตรงไปตรงมานะครับสงครามทางนิติศาสตร์ลอว์แฟร์นะครับสงครามทางกฎหมายจะเกิดขึ้นนะคุณจะใช้องค์กรอิสระของคุณมาเตะสกัดระบอบประชาธิปไตยที่ไหนในโลกเขายุบพรรคการเมืองกันล่ะครับแหมพรรคการเมืองคือคนที่เห็นตรงกันก็มาอยู่ด้วยกันคิดตรงกันยุบพรรคอนาคตใหม่เขาก็พาสมาชิกพรรคเขาก็พาส.ส. 76คนไปสู่พรรคอนาคตใหม่กว่าเขาว่าอย่างนั้นนะครับถ้ายุบพรรคอนาคตใหม่กว่าเขาก็ไปอยู่พรรคอนาคตที่โคตรใหม่อะไรทำนองนี้ครับไม่มีประโยชน์หรอกครับเตะสกัดกั้นประชาชนไม่ได้กินหญ้านะครับประชาชนรู้เส้นสนกลในของท่านกันแกล้งกันหรือเปล่าจึงขอเตือนนะครับให้ประชาธิปไตยเดินไปตามธรรมชาติของมันเถอะครับอย่าเอาตุลาการพิวัตรหรือว่าตุลาการอะไรก็ช่างมาสอดมาแทรกมาสกัดกั้นเลยครับจึงขออำนวยอวยพรให้พรรคอนาคตใหม่นะครับขอให้ได้รับชัยชนะนะครับประชาชนคนที่รักประชาธิปไตยรวมทั้ง
พรรคเพื่อไทยพรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนซึ่งมีประสบการณ์มาก่อนให้กำลังใจท่านนะครับสู้ๆครับสู้ๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับ